่ะพบกับรายการหมายเหตุประเทศไทยทางประชาไทยทีวีนะคะวันนี้อยู่กับน้องอามนุ้งอาม เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าโอ้โหจะมีเกย์พรายไปอีกกี่พันครั้งในหลายๆประเทศใช่การเป็นเกย์การเป็นเลสเบี้ยนการเป็นกระเทย LGBTQ ต่างๆก็ยังเป็นศัตรูของความมั่นคงแห่งรัฐอยู่นั่นเอง ผู้นำแล้วแลดูตีกลับด้วยนะบทประเทศที่จะลุกขึ้นมาลงโทษหรือว่าจะไม่เอาเกย์เนี่ยอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเคร่งครัดอยู่ๆก็จะลุกขึ้นมาออกกฎหมายรัวๆเลยมันเหมือนโลกคู่ขนานอะในขณะที่เรารู้สึกว่าเออมีพื้นที่สำหรับ LGBT มากขึ้นแต่ว่าในกระแสตีกลับของฝ่ายขวาบางแห่งครับบวกกับกระแสชาตินิยมบ้างแล้วความน่าเศร้าก็คือบางทีเนี่ยเป็นกระแสต้านเผด็จการด้วยนะใช่ครับเป็นกระแสต้านเผด็จการแต่ไปอิงศาสนาใช่แล้วก็จะต้องใช้เรียกว่าศรัทธาหรือโมบิไลซ์คนผ่านศรัทธาทางศาสนาเพื่อเอามาต่อสู้กับเผด็จการแล้วก็กลับไปสู่ความอนุรักษ์นิยมในเรื่องเพศเรื่องเกย์เรื่องอะไรอย่างนี้เข้าไปอีกครับเนี่ยค่ะซึ่งวันเนี้ยอยากจะขอโฟกัสที่หนึ่งภูมิภาคซึ่งเป็นภูมิภาคที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมากนักนะครับแต่ว่าเป็นภูมิภาคที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่พี่แขกกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยบริบททางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการปกครองในระบอบเผด็จการนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นอย่างอุณหภูมิข้างมากมายเลยทีเดียวแต่กลับตีกลับเรื่องของอุดมการณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศเอาจริงถ้าจะพูดในเชิงการเมืองเปรียบเทียบนะสำหรับแขกอะพูดมานานมากแล้วว่าการเมืองเปรียบเทียบที่น่าเปรียบเทียบมากที่สุดอะคือการเมืองไทยกับแอฟริกาไม่ใช่ไทยกับอาเซียนไม่ใช่ไทยกับอะไรเลยไทยกับแอฟริกามีความคู่ขนานคล้ายคลึงกันมากในห้วงบริบทเวลาคล้ายๆกันด้วยแต่ช่างมันเถอะวันนี้เรายังไม่คุยแต่ว่าก็จะพูดถึงหลายๆประเทศในแอฟริกาที่มีทั้งเรื่องการต่อต้านเผด็จการในขณะเดียวกันก็มีกระแสตีกลับในเรื่องเพศค่ะจริงๆต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ครับว่าในหลายๆประเทศเนี่ยผู้นำประเทศมักจะออกมาแสดงทัศนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการยอมรับประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันไม่ยอมรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศหรือว่าเสรีภาพทางเพศเสรีภาพทางเพศภาวะและเพศวิถีต่างๆตรงข้ามกับประเทศไทยนะกฎหมาย LGBT เนี่ยจะผ่านรุดหน้า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 แต่พอเป็นประชาธิปไตยเงียบไม่ใช่ไม่เชิงว่าประชาธิปไตยมันเงียบแต่เหมือนกับว่า LGBT มักจะถูกใช้เป็นแนวร่วมเผด็จการเอ๊ะหรือว่าแนวร่วมของเผด็จการจำนวนหนึ่งก็เต็มใจจะเป็นแนวร่วมเผด็จการหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องเนาะอันนี้เรากลับไปที่แอฟริกากลับไปแอฟริกากันก่อนก็มีผู้นำประเทศมากมายครับก็ออกมาแสดงทัศนะไปพร้อมๆกับที่ออกกฎหมายที่จะทำให้ LGBT เนี่ยผิดกฎหมายซึ่งตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือที่ไนจีเรียที่ทุกวันนี้กล่าวกันว่าเป็นนรกบนดินของ LGBT อันดับต้นๆของโลกแบบว่าถ้าคุณแสดงออกว่ามี gender identity ไปในทางแบบ LGBT เท่ากับว่าเรียนเชิญในคุกเลยจ้า14ปีเป็นอย่างน้อย14ปีใช่ครับหรือว่าในบางประเทศเช่นโซมาเลียยิงทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือตายได้ทันทีเมื่อคุณแสดงออกถึงความเป็นแบบ LGBT มีที่สาธารณะครับแสดงออกในที่นี้ต้องทำยังไงบ้างแต่งหญิงบ้างหรือเดินตุ้งติ้งหรือว่าพูดจาหรือแสดงออก expression ทางร่างกายแบบใดก็ตามที่มีลักษณะข้ามเพศนะครับหรือว่าผู้ชายเดินจับมือกันผู้หญิงเดินจับมือกันเหล่านี้คือเรื่องที่เสี่ยงทั้งสิ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์เหมือนเราก็น่าคิดนะว่าในขณะที่ประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นในโลกตะวันตกหรือตะวันออกก็ตามนะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่ากำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเนี่ยกำลังแบบพูดกันมีอุณหภูมิขั้นเลยว่าเราต้องสนับสนุนเรื่อง LGBT movement LGBT rights เนี่ยนะครับอย่างที่พี่แขกเกริ่นเมื่อตอนต้นเลยทำไมอย่าในหลายๆประเทศกลายเป็นว่ามันเหมือนจะใช้คำว่า backward ได้ไหมครับก็หมายความว่ามันค่อยๆถอยหลังไปมากขึ้นเรื่อยๆมันหนักข้อขึ้นมันหนักข้อขึ้นแล้วกันนะครับมันทำให้ความรุนแรงที่กระทำต่อ LGBT มันหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับบทความชิ้นหนึ่งที่ไปเจอมานะครับเป็นบทความที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับชื่อบทความนะครับ Anthropologist Hate African Same Sex Relationshipsนะครับบทความนี้มันตั้งแปลหน่อยแปลอ๋อนักมนุษยวิทยาซ่อนความสัมพันธ์ของคนที่เป็นแบบเพศเดียวกันในแอฟริกาอุ๊ยมันน่ากลัวยังไงอ่ะ
ไม่คือพูดง่ายๆก็คือบทความนี้กำลังจะเบลมใช่ครับว่าที่สถานะของเกย์ LGBT ต่างๆในแอฟริกามันตกต่ำลงด้วยเนี่ยมันเป็นฝีมือของบรรดานักมนุษยวิทยาใช่ครับจริงๆต้องเรียนให้ทราบก่อนแบบนี้ที่บอกว่ามันอันตรายยังไงเนี่ยก็เพราะว่าที่ผ่านมาผู้นำประเทศมากมายมักจะกล่าวว่าLGBT เนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากตะวันตกอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยมันกำลังทำลายคุณค่าอันดีงามของสังคมแอฟริกาบทความนี้ก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวการสำคัญที่มาสร้างอุปสรรคต่อการส่งเสริมเรื่องของความเข้าใจเรื่อง LGBT movement เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากนักมนุษยวิทยาในยุคศตวรรษที่19และจนถึงต้นศตวรรษที่20ต่างหากล่ะเพราะว่านักมนุษยวิทยาเหล่านี้เนี่ยเดินทางมาดินแดนพวกนี้ด้วยความที่แบบอยู่ในยุคของอนานิคมเนาะก็จะมาแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกอื่นๆสังคมอื่นๆปรากฏว่าด้วยความที่มาจากโลกของอนานิคมเนี่ยก็นำพาคริสเตียนิตี้หรือว่าศาสนาคริสต์เนี่ยพุ่งติดมาด้วยคือเราจะต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้นิดนึงว่าการศึกษาทางด้านมนุษยวิทยาเนี่ยเขาเรียกว่าอัตลักษณ์สิ่งที่จะ define สิ่งที่จะนิยามความเป็นมนุษยวิทยาก็คือคุณต้องไปศึกษาคนอื่นใช่ครับเข้าใจคนอื่นเพื่อจะได้เข้าใจองค์รวมของมนุษยชาติมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่การศึกษาตัวเองครับมันจะต้องเป็นการศึกษาคนอื่นและสิ่งที่อามกำลังพูดถึงก็คือนักมนุษยวิทยาที่มาจากโลกตะวันตกซึ่งกำลังจะอยากเข้าใจว่าสังคมแอฟริกาเป็นยังไงวัฒนธรรมแอฟริกาเป็นยังไงนั่นก็คือเป็นหนึ่งในกระบวนการศึกษาของเขาใช่ค่ะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ามาจากมาพร้อมๆกันกับกระแสของการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยมันทำให้รูปแบบความสัมพันธ์ที่เคยดำรงอยู่ในหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยถูกทำให้กลายเป็นเรื่องผิดทั้งทางศีลธรรมและทางกฎหมายไปกลายเป็นว่าเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างในสังคมดั้งเดิมก่อนนะครับว่าสมัยนั้นในประวัติศาสตร์ที่มันมีการพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เซมเซ็กซ์มากน้อยเพียงใดยกตัวอย่างเช่นในอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาชันตินะครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าการมีเด็กเลี้ยงต้อยที่เป็นผู้ชายหรือว่าเมลคอนคิวไบน์เนี่ยเกิดขึ้นอยู่เป็นทั่วไปแล้วแทบทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยมีหมดนะครับเป็นเรื่องที่หาได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่จะบอกว่าในสังคมอดีตเนี่ยเคยมีความสัมพันธ์แบบเซมเซ็กซ์มาก่อนหรือแม้กระทั่งในสังคมอาณาจักรบูกันดานะไม่ใช่ประเทศยูกันดานะบูกันดาอันนี้มีกษัตริย์คนนึงเลยเปิดเผยตัวตามประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเกย์นะครับชื่อคิงมวังกาที่2แต่ปรากฏว่าพอเจ้าอาณานิคมหลั่งไหลเข้ามานะครับในประเทศยูกันดายุคนั้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีการรื้อการเล่าประวัติศาสตร์รวมถึงการกำหนดบัญญัติกฎหมายต่างๆให้การกระทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดทั้งศีลธรรมและผิดทั้งในทางกฎหมายนี่เดี๋ยวต้องทำให้ชัดเจนนิดนึงเนาะว่าการสังคมที่คนที่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะคะสังคมที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือสังคมที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือผู้ชายมีความสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายสิ่งนี้ค่อนข้าง universal ในโลกก่อนสมัยใหม่ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมดาทั่วโลกในทุกอาณาจักรโบราณเช่นคำว่า playboy แปลว่า play with boys แล้วทุกวันนี้เรียกว่าวัฒนธรรมการเอาเด็กผู้ชายเป็นเครื่องเล่นเนี่ยค่ะก็ยังคงปฏิบัติอยู่มาจนถึงปัจจุบันและถ้าไปดูประวัติศาสตร์จีนโบราณเนี่ยก็จะพบว่าโสเภณีเด็กชายมีมากกว่าเสมอมีมากกว่าโสเภณีผู้หญิงเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้มันค่อนข้างยูนิเวอร์แซลผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเล็กเด็กผู้ชายเป็นสากลโลกโบราณของโลกยุคโบราณพูดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นเป็นเกย์ครับการที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ได้เท่ากับการเป็นเกย์มันเป็นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเป็นโซเชียลแพรคทีสเป็นโซเชียลแพรคทีสแล้วก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นในแอฟริกาก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นใช่ในอาณาจักรโบราณทั้งสิ้นหนังปวงการ play with boys เนี่ยก็แต่ไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นเป็นเกย์ทีนี้เมื่อมาถึงยุคล่าอาณานิคมเนี่ยการกระทำเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องป่าเถื่อนถือว่าเป็นเรื่องล้าหลังถือเป็นเรื่องที่ผิดบาปถือเป็นเรื่องที่ต้องถูกกวาดล้างออกไปเหมือนกับที่
คนอาณานิคมคนผิวขาวฝรั่งแหม่มแอนนาใดๆก็ตามเมื่อมาถึงเมืองไทยผู้ชายไทยมีเมียหลายคนอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องไม่ซีวิไลซ์ต้องได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคนผิวขาวต้องมาเอดูเคทคนพื้นเมืองเหล่านี้ใหม่ว่าเฮ้ยครอบครัวนะมันต้องเป็นครอบครัวที่สามีภรรยาเคารพอะไรอย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันแอฟริกาก็ไม่ได้ผลกระแสเหล่านี้และทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าอิทธิพลของนักมนุษยวิทยายังอันนี้ที่การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือเด็กผู้ชายเนี่ยกลายเป็นเรื่องผิดละอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเทรนด์ universal อีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระจะและลอกคลื่น civilization นี้ไปเจอภูมิภาคไหนในโลกก่อนก็มีการปะทะมีการแข่งขันมีการถกเถียงเปลี่ยนแปลงก่อนแค่นั้นเองเดี๋ยวกลับมาต่อดีกว่าว่าแล้วนักมนุษยวิทยาทำอะไรนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อกำลังสนุกเลยค่ะน้องอาร์มต่อเลยค่ะแล้วยังไงต่อเมื่อกี้พูดทางไว้นะว่าแล้วนักมนุษยวิทยามีบทบาทอย่างไรต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าภารกิจของนักมนุษยวิทยาในยุคล่าอาณานิคมเนี่ยก็คืออย่างที่พี่แขกบอกเลยภารกิจหลักคือไปเข้าใจวิถีชีวิตคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนนิดนึงว่าเป็นภารกิจหลักของนักมนุษย์ยุคอาณานิคมเท่านั้นนะไม่ได้หมายรวมถึงทุกยุคทุกสมัยทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไปด้วยภารกิจแบบล่าอาณานิคมเนี่ยดังนั้นเขาพยายามจ้องหรือมองหาแล้วว่าอะไรอันซีวิไลซ์หรือว่าไรอารยะอะไรจะต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ซีวิไลซ์หรือว่ามีอารยะมากขึ้นดังนั้นเนี่ยความเป็นแอฟริกันในสายตาของนักมนุษยวิทยาผิวขาวเนี่ยเขาก็จะมองอยู่แล้วว่าแอฟริกันโดยธรรมชาติมันเป็นเรื่องของ savage เนาะป่าเถื่อนเนาะเป็นพวก pre-modern primitive เนาะแล้วก็ uncivilized ต้องไป educate คนพวกนี้แต่ถ้าเราไปหมกมุ่นกับประเด็นเรื่อง same sex practice หรือว่าไอ้ปฏิบัติการทางเพศของคนเพศเดียวกันบวกเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันจะยิ่ง uncivilized ไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่พูดถึงสิ่งนี้มิฉะนั้นเนี่ยกระบวนการ civilization ของเราเนี่ยจะยิ่งยากขึ้นก็เลยทำเป็นไม่ถามถึงไม่กล่าวถึงไม่มองเห็นทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าให้เห็นก็ตามนะครับก็เลยมีนักประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งรวมถึงนักมนุษยวิทยาประวัติศาสตร์จำนวนหนึ่งเนี่ยภายหลังได้ลุกขึ้นมาศึกษาแล้วก็ค้นพบหลักฐานมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งไปเจอมาในบางสังคมจริงๆที่ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาอดีตเท่านั้นยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันอย่างตัวอย่างเมื่อครู่นะที่พี่แขกยกตัวอย่างว่ามีในบางสังคมเนี่ยผู้ชายที่อายุเยอะกว่า10ปีก็จะมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือแม้กระทั่งแต่งงานเป็นสามีภรรยากับเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่า10ปีแต่ในเวลาเดียวกันเวลาผ่านไปเด็กผู้ชายคนนี้โตขึ้น10ปีเขาก็จะกลายเป็นสามีของเด็กผู้ชายที่อายุน้อยกว่า10ปีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสังคมบางสังคมในแอฟริกานะครับมันคือต้องอาจจะสื่อว่ามันไม่ได้มีเฉพาะในอดีตโดยปัจจุบันบางส่วนก็ยังมีอยู่แล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือนักมนุษยวิทยาเนี่ยด้วยความที่ว่าเข้าใจส่วนหนึ่งนะว่ามันเป็นบริบททางประวัติศาสตร์ด้วยเงื่อนไขของศาสนาหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้ภารกิจเหล่านั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยอคติในการแสวงหาความรู้และความจริงในโลกนอกดินแดนยุโรปครับแล้วมันส่งผลกระทบยังไงมันส่งผลกระทบตรงที่ว่ากลายเป็นว่าไอ้ค่านิยมหรือหลักการที่มาพร้อมกับศาสนาคริสต์เนี่ย มันดำรงอยู่อย่างแน่นแฟนมากในสังคมแอฟริกันแม้กระทั่งตอนที่สังคมแอฟริกันประเทศแอฟริกาจำนวนมากเนี่ยได้รับการปลดแอกอาณานิคมแล้วหรือว่าดีคอลอนไนซ์แล้วเนี่ยในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกลายเป็นว่าค่านิยมเหล่านั้นไม่ได้ถูกสละทิ้งไปกับการปลดแอกอาณานิคมแต่กลับกลายเป็นว่าค่านิยมแบบหรือว่าอุดมการณ์แบบคริสเตียนิตี้เนี่ยกลายมาเป็น national identity ของหลากหลายประเทศและเขาก็ยึดถือว่าเนี่ยคือความแอฟริกันอันดั้งเดิมเพราะฉะนั้น same sex relationship ต่างหากคือความเป็นอื่นที่มาจากตะวันตกกลายเป็นว่าผู้นำประเทศแอฟริกันจำนวนมากเนี่ยพูดโดยไม่รู้ตัวว่าเขากำลังต่อต้าน Western Import หรือสิ่งที่มาจากตะวันตกด้วยสิ่งที่มาจากตะวันตกในยุคล่าแต่ว่าอันนี้มันก็เกิดขึ้นทุกสังคมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างของสังคมไทยอ่ะเวลาที่บอกว่าผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวถึงจะเป็นกุลสตรีไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะการรักนวลสงวนตัวมันไม่ใช่ไทยมันเป็นวิกตอเรียนแต่เราก็บอกว่าแต่เราก็จะ
นึกออกไหมเวลาเราพูดเราก็บอกว่ากุลสตรีไทยต้องมีคุณสมบัติ1 2 3แต่คำว่ากุลสตรีไทยรักษาความเป็นไทยวาเลนไทน์ห้ามเด็กไปเอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่มันเป็นอิทธิพลตะวันตกแต่จริงๆแล้วอะไอการห้ามเด็กเอากันเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้แบบตนตกเพราะว่าถ้าเป็นองค์ความรู้ของสังคมพื้นเมืองอ่ะไทยหรือไม่ไทยไม่รู้น่าจะเป็นสังคมพื้นเมืองในภูมิภาคเนี้ยมันก็เอากันตั้งแต่อายุน้อยๆ อยู่เอางี้ดีกว่าไม่มีคอนเซปต์ว่าอะไรคือเด็กไม่มีคอนเซปต์เรื่องเด็กเรื่องวัยรุ่นคือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตื่นเต้นไงอามนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นปรากฏการณ์สามัญที่เกิดขึ้นหมดเลยว่าท้ายที่สุดแล้วประเทศเกิดใหม่หลังอาณานิคมใช้คุณค่าของคริสเตียนิตี้และวิกตอเรียนไฮบริดมันให้กลายเป็นเนชั่นแนลไอเดนติตี้เพราะอย่าลืมว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าชาติหรืออัตลักษณ์ของชาติมันก็เป็นเรื่องตะวันตกนั่นแหละครับจริงๆแต่เราย่อมไม่อยากให้เราย่อมไม่อยากจะส่งเสริมสิทธิของเกย์เลสเบี้ยนโดยการไปอ้างว่าสังคมโบราณเราก็ผู้ชายก็เอากันเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเอาความป่าเถื่อนของสังคมโบราณทั้งหมดมาด้วยก็สังคมโบราณเขาประหารชีวิตแบบเอาขวานฟันคอกลางลานในเมืองเลยหรือสังคมโบราณก็มีอะไรคือนึกออกไหมคือถ้าเราดีเฟนต์ว่าสังคมโบราณของแอฟริกันเนี่ยมี same sex relationship เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยคุณห้ามเหยียดเกย์เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ practice กันมาตั้งแต่โบราณสำหรับพี่แขกอะ argument นี้ไม่ valid เพราะว่าสังคมโบราณอะมันเป็นสังคมที่ไม่มีทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่มีเรื่องเหี้ยหาอะไรพวกนี้เลยมันเป็นสังคมป่าเถื่อนจริงๆมันเป็นสังคมแบบนึกออกว่าเป็นสังคมก่อนจะมีคอนเซปต์เรื่องแบบบริบททางประวัติศาสตร์มันต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคือเราพี่คิดว่าเราต้องมองอย่างนี้คือความเป็นสมัยใหม่เนี่ยนะแม้ว่ามันจะมาพร้อมกับ heterosexual normative แต่อย่าลืมว่ามันก็เป็นบ่อเกิดของแนวคิดประชาธิปไตยและอย่าลืมว่าแนวคิดประชาธิปไตยแต่ดั้งเดิมอ่ะมันไม่เคยหย่าขาดกับ heterosexual มันไม่เคยหย่าขาดจากความเป็น heteronormativeNormalization มันมาพร้อมกับแนวคิดชาติแนวคิดประชาธิปไตยต่างๆในขณะเดียวกันมันก็เป็นแนวคิดเรื่องสิทธิพลเมืองเพียงแต่ว่าพลเมืองของมันน่ะเป็นพลเมืองที่มีแค่หญิงกับชายแต่ทั้งหมดเนี้ยมันได้ปกป้องไวโอเลนซ์จำนวนมากที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ในสังคมก่อนสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะโปรสิทธิของ LGBT queer ใดๆก็ตามอ่ะพี่ไม่อยากให้เราไปอ้างเช่นเดียวกับที่เราก็ไม่อยากให้อีพวกผู้นำเหล่านี้ไปอ้างว่าเราจะปกป้องแอฟริกันไอเดนติตี้ของเราเพราะว่าความเป็นเกย์มันเป็นตอนตกอ่ะพี่ก็ไม่อยากให้เราอ้างว่าเราต้องมา endorse สิทธิเกย์เพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมเราแต่โบราณมันผิดเท่ากันมันจะต้องนำไปสู่การเข้าใจ same sex relationship ในฐานะที่เป็น fact ทางประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคุณค่าที่เราจะดึงมาไว้ในโลกสมัยใหม่แต่ก็ต้องเห็นการเดินทางของประเด็นที่มันค่อยๆก้าวหน้าหรือบางประเด็นที่ถูกดึงมาให้ล้าหลังจากปัจจัยทางการเมืองแล้วไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามต้องยืนยันบนฐานของคุณค่าของโลกสมัยใหม่ที่ตั้งต้นที่สิทธิมนุษยชนเมื่ออยู่ให้สิทธิมนุษยชนกับผู้ชายและผู้หญิงดังนั้นสิทธิมนุษยชนนี้จึงต้องขยายไปสู่เพศอื่นๆโดยที่อยู่ไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าเพศอื่นๆนั้นมันเคยมีอยู่ในสังคมโบราณหรือไม่มีก็ตามต่อให้สังคมโบราณอยู่ไม่ practice เรื่องนี้อยู่ก็ต้องยอมรับมันอยู่นั่นเองขอแลกเปลี่ยนแบบนี้ค่ะงั้นขออนุญาตอธิบายเพิ่มว่ามันก็จะมีนักมนุษยวิทยาจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในสายแบบ sexual and gender studies ในสายแอฟริกานะครับเขาอธิบายว่าถูกเลยเราจะมาอ้างแบบอดีตมาเป็น reference ไม่ได้แต่สิ่งที่เราพอจะอ้างได้ก็คือหาสิ่งที่ว่า other modernities หรือว่า modernities แบบอื่นๆที่ไม่ใช่ western เนี่ยในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันหรือเป็น practice ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันเกิดจากการต่อรองประสานความหมายระหว่าง human rights แบบตะวันตกและ practice แบบในอดีตแบบของแอฟริกันดั้งเดิมอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ซื้อ argument นี้เลยนะ
นี่เป็นความฟักอัพของพวกนักมนุษย์เลยนะไม่แต่เขาต้องการจะสื่อว่าที่ต้องอธิบายแบบนี้เพราะว่าเราอย่ามองว่าพวกกลุ่มชาติพันธุ์เป็นพวกพรีมิทีฟถ้าคุณโจมตีว่าพวกเขาพรีมิทีฟตั้งแต่ต้นเนี่ยเท่ากับคุณทรีตว่ากลุ่มชาติพันธุ์มันต้องล้าหลังมันต้องต่ำสัตว์กว่ามนุษย์ในที่เป็นแบบเป็นเวสเทิร์นโมเดิร์นไงเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลหรือการเปรียบเทียบความเป็นมนุษย์กับกลุ่มชาติพันธุ์ในแอฟริกานี่มันเป็นไปได้พี่คิดว่าเราสามารถแยกได้ว่าคือความเป็นทำไมยุงไป define ชาติพันธุ์เท่ากับความล้าหลังล่ะในเมื่อทุกเผ่ามันเป็นชาติพันธุ์หมดอ่ะใช่ไงใช่ครับนี่คือจุดยืนของมนุษย์ที่ต้องการจะสื่อไงในเมื่อทุกอันมันเป็นชาติพันธุ์หมดแล้วมันไม่ได้แปลว่าเวลาคุณเข้าสู่โลกโมเดิร์นน่ะยูจำเป็นต้องคอมโพรไมส์ความเป็นชาติพันธุ์โมเดิร์นก็คือโมเดิร์นแต่ว่าโมเดิร์นิตี้ที่เป็นเวสเทิร์นโมเดิร์นมันก็มากับชาติพันธุ์ที่เรียกว่าตะวันตกผิวขาวไม่ใช่เหรอคุณก็เถียงได้นี่ว่านี่มันเป็นคริสเตียนนิตี้นี่มันเป็นอะไรแต่ว่าโมเดิร์นิตี้ที่มันเป็นหลักสากลของมันคืออะไรแล้วยูเวลายูไปต่อรองอ่ะยูไปทำอินคลูซีฟแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์น่ะมันเป็นเรื่องที่เมื่อมนุษย์ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชนมันก็คือสิทธิมนุษยชนไม่ว่าคุณจะอยู่ในชาติพันธุ์ไหนแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดชาติสิทธิมนุษยชนยังไงก็เกิดขึ้นในโลกตะวันตกก่อนแต่ว่าถ้าอ้างแบบนี้ก็แสดงว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีแหล่งกำเนิดที่เดียวถูกไหมก็ถูกจะเป็นยูโรเซนทริกโดยตัวมันเองแต่นักวิชาการสายหลังอันนี้คมจำนวนมากก็ออกมาอธิบายว่าเฮ้ยมันมี other type ofไม่จริงอันเนี้ยพวกบอกเกิดประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยมาจากพวกพยายามแสวงหาว่าโอ้โหคำว่าสิทธิในภาษาสันสกฤตก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคนละความหมายใช่มันคนละความหมายแต่ที่เขาพยายามอธิบายแตกต่างจากพวก cultural relativism หรือพวกสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมเนี่ยก็คือต้องการจะสื่อว่าเฮ้ยดูการต่อรองความหมายในแต่ละยุคสมัยกับระหว่าง global กับ local สิเนี่ยแหละเราจะได้ไม่ตกไปอยู่ในแทรปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสากลนิยมแบบตะวันตกหรือสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรมนิยมแบบตะวันออกก็ตามเราต้องพยายามทำความเข้าใจว่า global ไม่ได้แยกขาดจาก local เพราะฉะนั้นอย่าตั้งโจทย์ว่า rice มีเพียงแหล่งเดียวคือตะวันตกไม่งั้นเราจะอยู่ในแทรปของพวก universalist ใช่ไหมและอย่างเดียวกันก็ไม่ต้องแบ่ง local กับ global ตั้งแต่แรกสิแต่ถ้าไม่แบ่งตั้งแต่แรกเราจะไม่ได้เห็นกระบวนการต่อรองความหมายข้ามวัฒนธรรมข้ามการเวลาไม่ซื้อเลยอะไอเดียเนี้ยคือพี่ยังไม่เคยเห็นการต่อรอง global กับ local ที่มันเกิดขึ้นได้จริงตายละหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วกำลังคุยกันสนุกกำลังเดือดมากเลยต้องไปอยู่ที่คอมเมนต์ของคุณผู้ชมค่ะโอ้ว่าคุณผู้ชมจะมองเรื่องนี้ยังไงนะครับก็วันนี้หมายเหตุประเภทไทยนะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยกันนะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างของพวกเรานะครับวันนี้ผมกับพี่แขกขอลาคุณผู้ชมไปก่อนคือช็อกกันทั้งคู่เลยค่ะช็อกกันมากนะลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ